365 breaking news นะคะเวลา 14 นาฬิกามาเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะคะตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมในเวลา 14 นาฬิกาหลังประกาศกฎอัยการศึกนะคะไปติดตามบรรยากาศจากผู้สื่อข่าว365โพสต์นิวนะคะคุณปรัชนีนามแปลงค่ะรายงานสดจากสโมสรกองทัพบกค่ะเชิญค่ะคุณปรัชนีคะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่บริเวณสโมสรกองทัพบกหรือชื่อเป็นกองบัญชาการของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะซึ่งก็ตามที่มีกระแสข่าวมาก็คือจะมีการประชุมในเวลา 14 นาฬิกาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการกองอรศเป็นประธานในที่ประชุมนะคะซึ่งก็ได้เชิญนักวิชาการตัวแทนจากสถาบันการศึกษาองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและก็เอกชนเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งล่าสุดเองผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมก็ได้แก่คุณทาริศเพ็งอิฐอธิบดี DSI นะคะซึ่งก็มาถึงสีหน้านี่ก็เป็นไปอย่างเรียบเฉยค่ะขณะเดียวกันก็มีคุณทวินเปลี่ยนสีนะคะเลขาธิการสมช.ซึ่งมาถึงแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนสีหน้าเป็นไปอย่างยิ้มแย้มค่ะนอกจากนี้ก็มีคุณผู้ชมนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.นะคะรวมไปถึงคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคุณวิบูลย์สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนายแพทย์ณรงค์สหเมธพัฒน์นะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคุณธงทองจันทราสุขาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดเองเป็นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในที่นี้ด้วยนะคะขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปค่ะตอนนี้เองก็มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะรวมไปถึงมีการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ทหารได้เดินตรวจตราอาคารอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการตรวจรถเข้าออกทุกชนิดซึ่งก็มีทหารประจำการอยู่ข้างในประมาณ300นายค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่กอรศค่ะคุณกัญจนาคะค่ะขอบคุณนะคะคุณปรัชนีคะตอนนี้นะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการหลายฝ่ายนะคะเริ่มเข้ามารอการประชุมแล้วค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะที่ทางพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความผ่าน Twitter @ทักษิณไลฟ์ โดยกล่าวถึงการประกาศกฎอัยการศึกในครั้งนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่คาดการได้สำหรับผู้ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะพร้อมหวังว่าจะไม่มีฝ่ายใดก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิมนุษยชนค่ะโดยทางพันตำรวจโททักษิณยังแสดงความเป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกนะคะมีรายงานข่าวว่าขณะนี้ทางพันตำรวจโททักษิณพำนักอยู่ที่ฮ่องกงโดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินทางไปพบอย่างต่อเนื่องค่ะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยออกคำเตือนให้พลเมืองชาวสหรัฐที่พำนักอาศัยในประเทศไทยให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากกองทัพบกไทยประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตี 3 ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศสถานทูตสหรัฐนะคะได้แนะนำพลเมืองไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สถานที่ชุมนุมหรือรวมกลุ่มในที่สาธารณะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากสื่อมวลชนท้องถิ่นค่ะติดตามข่าวช่วงต่อไปนะคะในเวลา15 นาฬิกาค่ะ